สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภกลับมาพบกับผมอาจารย์ชาญโทรี่นะครับวันนี้ผมมาอัดคลิปวันพฤหัสที่18ตุลาคม2561นะครับก็มาช้าไป2วันปกติก็คือหลังจากลอตเตอรี่ออกวันหนึ่งก็จะมาแล้วช่วงนี้งานเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่ามีงานเช็คดวงนะครับหลังจากเดือนพฤหัสย้ายเนี่ยให้กับหลายๆท่านที่แอดไลน์เข้ามานะครับตรวจดวงคร่าวๆดวงการเงินโชคลาภให้ฟรีก็มีทยอยเข้ามาเป็นนับพันคนนะครับก็ทยอยตอบให้อยู่นะครับแล้วก็วันที่ผมไปทำพิธีบวงสรวงนะครับรับดาวพฤหัสบดีที่ย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกนะครับเมื่อวันที่6ตุลานะครับที่อำเภอบ้านบึงนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับก็ทำให้หลายๆท่านนะครับก็ยังมีวันหลงกันอยู่ในเรื่องของการผูกดวงครอบดวงครูแล้วนะครับแล้วก็ทำแผนดวงส่งให้กับท่านผู้ชมที่สนใจที่จะทำดวงที่เกี่ยวกับดาวพฤหัสเรื่องของโชคลาภการเงินนะครับก็ยังค้างอยู่อีกเป็นร้อยหลายร้อยท่านนะครับก็พยายามที่จะเร่งทำอยู่ก็เลยมาอัดรายการช้าไปนิดหนึ่งนะครับก็กลับมาดูนะครับเขาเรียกว่าสรุปตัวเลขที่ผ่านมาก่อนนะครับสำหรับงวดวันที่16ตุลาก่อนที่เราจะไปคุยถึงเลขงวดใหม่ในวันที่1พฤศจิกายนนะครับวันที่16ตุลาคม2561นะครับเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ออก515นะครับก็สำหรับเลขท้าย2ตัวข้างล่างก็ออก93นะครับสำหรับในไลน์นะครับก็ท่านที่เป็นก็เรียกว่าคอเลขนะครับที่อยู่ในไลน์ผมก็มีหลายท่านที่โชคดีนะครับถูกรางวัลเลขท้ายข้างเคียงรางวัลที่1นะครับแล้วก็มีหลายท่านก็ถูกเลข15นะครับเพราะว่ามีหลายท่านก็ถามนะครับว่าพอไปทำพิธีแล้วก็กลับมานะครับก็ถามผมว่าผมอายุเท่าไหร่แล้วผมก็บอกว่าอายุ51ปีนะครับหลายท่านก็ไปซื้อ1551ก็มีโชคลาภกันไปนะครับส่วนเลขในผังผมนะครับผมให้เลขในวงกลมนะครับมี5มี8ก็บอกแล้วว่าเน้น5หลังจากที่ดาวพฤหัสบดีเดินหน้าเนี่ยเลข5น่าจะโดดเด่นนะครับแล้วก็เลข9ดาวเกตนะครับก็ยังคงแรงอยู่รวมถึงเลข3นะครับซึ่งดาวอังคารซึ่งเป็นมหาอุดเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ดีแต่ผมมองว่าน่าจะให้พลังกับเลขอื่นๆเช่นเลข2ก็เลยจับคู่2992รวมถึงเลข8ด้วยนะครับที่เราเรียกว่าเล็งกับดาวอังคารแต่ว่าที่ไหนได้ดาวอังคารก็เริ่มออกพลังนะครับก็ยังมาอยู่เรื่อยนะครับช่วงนี้เลข6เลข9เลข3นะครับรวมถึงเลข1ด้วยนะครับก็ถือว่าก็ไม่ได้ผิดคาดนะครับอย่างดาวอาทิตย์เนี่ยก็กำลังจะย้ายราศีก็มีพลังเลข5นี่ก็ย้ายราศีหมาดๆเลยก็มีพลังส่วนดาวอังคารเนี่ยอยู่ในตำแหน่งมหาอุดแล้วก็ราชาโชคแต่เพียงแต่ว่าอยู่ที่อาจารย์แต่ละท่านหรือผมเองเนี่ยจะเลือกตัวไหนมาจับคู่ให้ผู้ชมนะครับก็อัปเดตผ่านไปนะครับก็แสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่อยู่ในไลน์ที่ถูก1551นะครับแล้วก็มีท่านผู้ชมถูกรางวัลในท้ายข้างเคียงรางวัลที่1นะครับแล้วก็ยังมีท่านผู้ชมที่ถูก3ตัวหน้า3ตัวท้ายนะครับก็สนับสนุนให้ท่านผู้ชมซื้อลอตเตอรี่นะครับเพราะว่าผมมองว่ามีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่2ถึงรางวัลที่5นะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้นะครับที่จะถูกรางวัลที่1ถ้าถูกรางวัลที่1ก็ยังไงก็แอดไลน์มาทักทายบอกกันบ้างก็ดีนะครับจะได้แสดงความยินดีด้วยนะครับคราวนี้มาดูนะครับในงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับเรามาดูตัวเลขตารางจากราศีกันก่อนนะครับดาวมฤตยูเนี่ยยังอยู่ราศีเมษเหมือนเดิมนะครับส่วนดาวจันทร์นะครับเมื่อวันที่16ตุลาเนี่ยดาวจันทร์อยู่ที่ราศีมังกรนะครับตอนนี้เดินเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับตามหลักตามภาษาโหราศาสตร์ก็เรียกว่าเป็นเดินเข้ามาสู่เรือนเกษตรของตัวเองเกษตรของตัวเองก็หมายถึงว่าราศีกรกฎเนี่ยมีดาวจันทร์เป็นดาวประจำราศีนะครับ อยู่คู่กับ8นะครับ8เนี่ยก็คือพระราหูเนี่ยก็อยู่ตรงเนี้ยมาประมาณเกือบปีนึงแล้วนะครับก็น่าจะย้ายราหูจะย้ายออกก็ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปี2562ก็ยังอยู่อีกหลายเดือนนะครับแล้วก็ในส
่วนของราศีตุลเนี่ยมีดาวอาทิตย์ซึ่งย้ายมาจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลนะครับส่วนดาวศุกร์นี่ก็ยังอยู่ราศีตุลนะครับเหมือนเดิมมีที่ย้ายเดินออกไปนะครับจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกนะครับก็คือดาวพุธนะครับเลข4แล้วก็ดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับดาวการเงินส่วนดาวเสาร์ยังอยู่ราศีธนูเหมือนเดิมแล้วก็ดาวอังคารนี่ก็ยังอยู่ในราศีมังกรนะครับก็ยังไม่ไปไหนพลังก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าจะมาติดกันหรือเปล่าคงต้องรอดูกันนะครับแล้วก็ดาวพระเกศเนี่ยยังอยู่ในราศีกุมนะครับก็เรามาดูกันนะครับเลข2นะครับมีพลังแน่นอนนะครับเขาเรียกว่าเดินเข้าสู่ราศีเป็นเขาเรียกเจ้าเรือนเกษตรของตัวเองนะครับก็คือราศีกรกฎนะครับซึ่งมีดาวพระราหูอยู่ฉะนั้น2882เนี่ยมีโอกาสมาสูงนะครับคู่นี้แล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คือในราศีตุลเนี่ยนะครับก็คือ1661นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะมานะครับคู่นี้เนื่องจากว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเพิ่งย้ายนะครับจากราศีกันเข้ามาเนี่ยยังมีพลังสูงนะครับก็ส่งผลให้ดาวศุกร์เลข6เนี่ยซึ่งผมเคยบอกว่าก่อนถึงสิ้นปีเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยอาจจะมาอีก 3-4 ครั้งนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นงวดที่1นี้ด้วยก็ได้นะครับอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจก็คือ4554นะครับแล้วก็ผมก็ยังชอบในตัวของเลข9นะครับเพราะว่าดาวพระเกศเนี่ยผมมองว่าเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งในวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยดาวพฤหัสแล้วก็ดาวหลายดวงเนี่ยอยู่ในช่วงของให้โชคให้ลาภนะครับผมมองว่า8959เนี่ยยังมีโอกาสมาสูงมาดูตารางนะครับเลขนำโชคจากราศีของอาจารย์ชาญงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับในวงกลมนะครับผมให้นะครับปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับส่วนเลขเนี่ยยังเป็นดาวพลังตัวเดิมสลับปรับเปลี่ยนกันในการวางจุดแค่นั้นเองในวงกลมเนี่ยเลข5เลขเอกนะครับเป็นเลขเด่นที่สุดนะครับเลข5ดาวพฤหัสบดีอยู่ในวงกลมแล้วก็ตามด้วยเลข0นิดนึงดาวมฤตยูนะครับเพราะว่าเงียบๆไปแต่ว่าใช่ว่าจะไม่มีพลังนะครับนั่นคือเลขจับคู่ไปเลยนะครับ50นะครับส่วนในกรอบข้างบนนะครับดาวที่มีพลังรองมาจากดาวพฤหัสบดีคือดาวจันทร์นะครับอย่างที่ผมบอกก็คือเดินเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับก็คืออยู่ในเรือนเกษตรของตัวเองฉะนั้นความเป็นเจ้าของหรือความที่มีพลังเนี่ยน่าจะสูงโดดเด่นพอสมควรนะครับแล้วก็ดาวพุธเลข4เนี่ยเดินเข้าสู่ราศีพิจิกไปอยู่คู่เคียงคู่กับเลข5นะครับซึ่งเป็นดาวที่มีพลังส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับฉะนั้นเลข4ดาวพุธนะครับก็อยู่ในจุดที่ตำแหน่งที่ดีอีกดาวดวงหนึ่งนะครับแล้วก็คู่ที่ขายไม่ได้เลย6กับ9นะครับชอบทั้งคู่เลยให้คะแนนเท่ากันเลยนะครับเลข6เนี่ยผมว่าโอกาสจะมาสูงนะครับโดยเฉพาะ62 65 64 68เนี่ยสวยงามนะครับแล้วก็เลข9 29 49 59 89นะครับเลือกไม่ถูกเลยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเงียบไปนานแต่งวดนี้ผมมั่นใจว่าจะมาถึง 99% นะครับนั่นคือเลข8นะครับพระราหูนะครับเพราะว่ามองว่างวดนี้ถึงเวลาที่ท่านจะโชว์พาวแล้วล่ะนะครับฉะนั้นก็ในตัวเลขกลุ่มนี้ผมก็เลยยังไม่เปลี่ยนใจตัวเลขตัวไหนเลยยังคงตัวเลขชุดเดิมไว้สลับที่แค่นั้นเองนะครับมาดูกันนะครับที่ผมจับคู่ให้25นะครับเมื่อดาวจันทร์เข้าสู่เรือนเกษตรของตัวเองแล้วดาวพฤหัสบดีนะครับซึ่งคู่นี้คู่25เนี่ยเป็นคู่ที่ให้ความถ้าเป็นเลขศาสตร์เนี่ยเขาก็เรียกว่าคู่ของความมั่นคงนะครับ28นะครับ882 2992 2442นะครับ4884นะครับแล้วก็4994นะครับคู่ชุดหนึ่งนะครับที่เน้นเลข5นะครับ50 56 58 59นะครับ62แล้วก็89นะครับผมตามตารางนะครับก็ครบแล้วครับสำหรับเลขนำโชคจากราศีในงวดวันที่1พฤศจิกายน
ฝากท่านผู้ชมนะครับอยากให้ซื้อลอตเตอรี่นะครับเพราะว่างวดที่แล้วก็ในกลุ่มหลายก็เฮฮากันหน้าดูเลยเพราะว่าซื้อเฉียดไปแต้มเดียวเลขข้างเคียงวันที่1นะครับออก5 515ข้างหลังเขาซื้อเป็น516ถ้าเป็น515ก็ได้เฮนะครับแต้มเดียวจริงๆแต่ก็ยังได้รางวัลข้างเคียงเนี่ยใบละแสนนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยก็ผมมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านผู้ชมรายการบ้านดวงนะครับก็คือที่เห็นนะครับเป็นช่วงนี้ก็สู่เทศกาลหรือว่าเป็นช่วงที่บ้านเรานะครับก็เราจะเห็นที่ทุกร้านนะครับร้านส่วนใหญ่จะตั้งเขาเรียกว่ากองกฐินไว้นะครับให้ท่านผู้ชมได้ช่วยกันนะครับมีจิตนะครับอนุโมทนาทำบุญร่วมกันนะครับก็มีไม้แบบนี้นะครับตามร้านที่เราไปก็หยิบแบงค์20แบงค์50แบงค์100นะครับเสียบนะครับเพื่อที่จะถวายปัจจัยให้นำไปมอบนะครับให้วัดต่างๆที่เจ้าภาพได้ไปติดต่อเพื่อที่จะไปทำบุญนะครับเขาเรียกว่ากฐินสามัคคีนะครับอย่างน้อยเราเป็นชาวพุทธนะครับก็เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของเรานะครับสำหรับผมเองแล้วเนี่ยผมก็เป็นเจ้าภาพนะครับร่วมนะครับทำกับทีมงานแล้วก็ผู้ร่วมงานหลายๆท่านต่อเนื่องมาประมาณ3ปีแล้วนะครับก็ปีนี้ผมก็เป็นเจ้าภาพอยู่2เป็นประธานนะครับร่วมอยู่2วัดนะครับก็คือที่จังหวัดสกลนครนะครับก็จะเป็นวัดสฤทธิ์ธรรมสถานนะครับภูไม้เปาะนะครับที่จังหวัดสกลนครนะครับซึ่งผมก็จะนำเงินไปมอบให้ทางวัดเนี่ยวันที่17 18พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งตอนนี้เบื้องต้นก็คือหลวงพ่อท่านเจ้าวาดเนี่ยท่านอยากได้ห้องน้ำนะครับยังไม่มีห้องน้ำของพระสงฆ์แล้วก็ห้องน้ำสำหรับแขกหรือว่าชาวบ้านที่ไปทำบุญนะครับก็อาจจะสร้างแค่สองหลังของพระสงฆ์หนึ่งห้องแล้วก็ชาวบ้านหนึ่งห้องนะครับแล้วปีต่อไปมีความตั้งใจนะครับว่าอยากจะทำทางนะครับเทคอนกรีตนะครับเพื่อที่จะทำทางให้ดีขึ้นให้เข้าไปสู่วัดนะครับเพราะตอนนี้เป็นหลุมบุญบ่อแต่สำหรับปีนี้ก็ขอทำห้องน้ำให้พระก่อนนะครับเพราะว่ามองในแง่ของเรียกว่ากุศโลบายนิดนึงก็คือห้องน้ำเนี่ยเป็นที่ปลดทุกข์ใช่ไหมครับสำหรับหลายๆท่านที่ท่านส่งดวงให้ผมเช็คเนี่ยหลายท่านมีความทุกข์มีเรื่องหนี้สินนะครับมีความไม่สบายใจในเรื่องของครอบครัวนะครับปัญหาหลายๆอย่างรุมเร้าการที่เราช่วยกันนะครับสร้างห้องน้ำนะครับการปลดทุกข์เนี่ยผมก็แปลเป็นคำพ้องเสียงนะครับก็ให้ทุกท่านเนี่ยทิ้งความทุกข์ปวดทุกข์ออกไปนะครับมีแต่สิ่งดีๆนะครับความเป็นสิริมงคลมีโชคมีลาภมีความสำเร็จกลับเข้ามานะครับสำหรับท่านที่ท่านผู้ชมนะครับที่สนใจที่จะร่วมกันนะครับบริจาคเงินเล็กน้อย50บาท100บาทหรือจะ20บาทก็ได้นะครับที่จะร่วมกันสร้างห้องน้ำนะครับ2ห้องก็ประมาณสัก 4-50,000 บาทนะครับที่จะทำห้องน้ำสำหรับพระสงฆ์แล้วก็ของชาวบ้านที่ไปร่วมทำบุญนะครับก็ข้างล่างนะครับมีเบอร์ขึ้นมาก็แอดไลน์ได้นะครับวันที่17 18ผมก็จะเดินทางไปนำเงินไปมอบให้ทางวัดแล้วก็จะได้ถ่ายรูปมาให้ชมว่าห้องน้ำสวยแค่ไหนนะครับนี่ก็คือที่เราเรียกว่าที่ผมจะไปทอดกฐินนะครับที่จังหวัดสกลนครนะครับส่วนอีกวัดนึงนะครับก็จะจัดทอดกฐินนะครับวันที่11พฤศจิกายนนี้นะครับผมนะครับอาจารย์ชาโนลี่นะครับในนามของรายการบ้านดวงนะครับช่อง Media Channel Asia ได้ร่วมกับสถาบันตักกศิลาโหรานะครับจัดทอดกฐินนะครับที่วัดราชนิยมธรรมนะครับอยู่คลอง4นะครับบางปานะอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ที่วัดนะครับนอกจากจะทอดกฐินแล้วเนี่ยยังมีการหล่อนะครับพระพุทธรูปนะครับหลวงพ่อเผือกนะครับสูง9เมตรนะครับก็เป็นองค์ใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับก็สำหรับท่านที่สนใจที่จะร่วมนะครับไปเดินทางไปร่วมกันทำบุญนะครับเททองร่วมกันทอดกฐินนะครับฉลองกฐินกันในวันที่11มาที่ที่11ก็เดินทางไปได้นะครับเดินทางไปฟรีนะครับก็แอดไลน์เข้ามาผมมีรถรับส่งนะครับก็
ที่หน้าอิมพีเรียลสำโรงท่านที่สนใจที่จะเดินทางไปในงานก็จะมีการออกโรงทานนะครับผมก็จะมีต้มตำไปตามการแจกสำหรับคนที่มาทำบุญมีแกงเขียวหวานขนมจีนนะครับมีเขาเรียกว่ามีน้ำพริกมีอะไรเงี้ยครับก็อาหารชาวบ้านนะครับเราไปตั้งโรงทานแจกกันนะครับมีน้ำดื่มมีเก๊กฮวยมีมาตูมีน้ำอัดลมแล้วแต่นะครับเราก็แจกฟรีนะครับก็สำหรับท่านผู้ชมที่อยากที่จะไปร่วมกันไม่มีปัจจัยมากไม่เป็นไรเรามีแรงเราร่วมแรงกันนะครับรถออกที่หน้าอิมพีเรียลสำโรงนะครับ7 โมงเช้าเราไปถึงสัก8 โมงกว่านะครับไปช่วยกันถวายอาหารพระนะครับแล้วก็ร่วมกันถวายองค์กฐินนะครับสายๆก็มีชาวบ้านเดินทางมาทำบุญเนี่ยเราก็ไปตักข้าวแจกอาหารกันนะครับหลังจากนั้นก็ทางรายการบ้านดวงและทางสถาบันตักศิลาเนี่ยก็จะมีการตรวจดวงชะตาดูหมอให้ฟรีเฮ้ยมีให้ฟรีเลยครับ200 บาทนะครับนะครับมีค่าคูปอง200 บาทเพราะว่าเราจะนำเงินที่ท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยมอบให้กับทางวัดนะครับเพื่อที่จะได้นำปัจจัยนี้ไปดูแลวัดต่อไปนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับถ้าสนใจก็สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ต่างประเทศนะครับหลายท่านนะครับที่เป็นลูกศิษย์ที่เป็นคนไทยอยู่ต่างประเทศหลายท่านที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถเดินทางไปได้ส่งชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมานะครับผมจะเขียนดวงคุณใส่แผ่นทองนะครับเพราะว่าเรามีหล่อองค์พระด้วยหลวงพ่อเผือกนะครับเพราะว่าการที่เราทำบุญแล้วดวงเราเนี่ยอยู่กับในองค์พระเนี่ยผมถือว่าเป็นสิริมงคลมากเพราะอยู่ในโบสถ์นะครับอยู่ในองค์พระเนี่ยอายุของวัดของโบสถ์เนี่ยเป็นร้อยปีนะครับยังคงอยู่นะครับเราก็ทำความดีนะครับความเป็นสิริมงคลเราเนี่ยอยู่ไปตั้งแต่เราอายุเยอะๆจนเรามาอยู่ในโลกนี้ไปแล้วเนี่ยแต่องค์พระแล้วก็โบสถ์และวัดยังอยู่นะครับฉะนั้นท่านที่สนใจนะครับจะเป็นกรรมการ100 บาทเลยรองประธานเป็นประธานเนี่ยก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องทำบุญมากน้อยแค่ไหนนะครับขอให้ท่านมีจิตที่จิตใจที่จะร่วมทำบุญเนี่ยแอดไลน์มาแล้วส่งวันเดือนปีเกิดมาเดี๋ยวผมจะเขียนผูกดวงท่านแล้วก็ร่วมกันเอาดวงของท่านเนี่ยไปรอนะครับโดยปกติที่วัดเนี่ยเราก็จะถ้ามีแผ่นทองเวลาเททองก็จะเขียนแค่ชื่อสกุลใช่ไหมครับแต่นี่พิเศษก็คือผมก็จะถอดดวงของท่านนะครับตามดวงดาวต่างๆที่เกิดมาก็คือถอดดวงในราศีของท่านแล้วก็เขียนดวงให้แล้วก็นำไปนะครับรอดวงแล้วก็ตรงนี้นิดนึงสำหรับท่านที่ร่วมเป็นประธานผมเคยประกาศไว้นะครับยังไม่ลืมผมมีสร้อยนะครับอยู่ในไทยนะครับมอบให้นะครับเส้นหนึ่งโดยปกตินะครับถูกสุดที่ผมเคยให้เช่าก็คือ999 บาทนะครับก็มีมอบให้นะครับก็ถือว่าเราทำบุญร่วมกันท่านเท่ากับว่าท่านช่วงนี้ถ้าท่านเช่าสร้อย999ก็ท่านก็ร่วมทำบุญกับผมก็1,000 บาทเนี่ยผมก็จะนำไปมอบให้ที่วัดแล้วก็ใส่ชื่อท่านเป็นประธานนะครับก็ทำบุญผมก็ถือว่าต้นทุนหรือว่าผ่านการปลุกเสกหรืออะไรเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายนะครับถือว่าเราร่วมบุญกันเป็นสะพานบุญร่วมกันนะครับจะได้นำสิ่งดีๆเนี่ยต่อยอดต่อบุญกันไปอย่าลืมนะครับสนใจอะไรมาส่งชื่อมาเป็นกรรมการ101ก็ดีๆนะครับเพื่อให้ปี2562เนี่ยเรามีสิ่งดีๆจะเลยรุ่งเรืองกันท่านที่อยากจะบริจาคเงินสร้างห้องน้ำนะครับเพื่อมันแก้เคสปลดทุกข์หรือท่านที่อยากจะเสริมดวงผูกดวงตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปตลอดปี2562และตลอดไปเนี่ยนำดวงเราอยู่ในองค์พระซึ่งเป็นสิริมงคลถือว่ายิ่งใหญ่ทีเดียวนะครับก็ส่งชื่อวันเดือนปีเกิดและถ้าทราบเวลาเกิดก็ส่งไว้ด้วยนะครับแอดไลน์ตามหลายที่ขึ้นมาก็สิ้นปีนะครับก็รู้สึกดีใจที่จะได้ทำบุญใหญ่ๆนะครับร่วมกับท่านผู้ชมเพื่อจะสะสมบุญเพิ่มบารมีให้ปีหน้าเรามีสิ่งดีๆร่วมกันนะครับเราอยากได้สิ่งดีเราต้องให้ก่อนนะครับเราอยากจะรับเราอยากจะได้สิ่งใหม่ๆได้ความดีความสำเร็จเนี่ยอย่างน้อยผมคิดว่าเราต้องเป็นผู้ให้นะครับคืนกลับไปกับสังคมและสังคมก็จะให้สิ่งดีๆกลับมา
ให้เรานะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะครับถ้าท่านผู้ชมใหญ่ผมเช็คดูช่วงราบเนี่ยหลังจากดาวพฤหัสย้ายเป็นยังไงก็แอดไลน์เข้ามานะครับช่วงนี้ผมยังเช็คดวงให้ท่านฟรีอยู่นะครับก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ลาแล้วครับสวัสดีครับ